好，我们这一周来到第三十二周。ในสัปดาห์นี้เรามาถึงข้อ3ในสัปดาห์ที่32讲到这个约瑟成熟生命掌权的一面。พูดถึงโยเซฟด้านแห่งการครองราชย์ของชีวิตที่สุขงอม阿门。这一周的信息是接续上一周31周的。ข้อ3นั้นเป็นข้อ3ที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว上一周我们讲到约瑟他做了两个梦。ในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงโยเซฟได้ฝัน2อย่าง一个是生命的禾捆อย่างหนึ่งก็คือฝนข้าวที่เต็มไปด้วยชีวิต一个是发光的心อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือดวงดาวที่ส่องสว่าง事实上这两个梦呢就着约瑟自己来说都是讲到他将来要做王掌权ทั้งสองความฝันทั้งสองอย่างนี้ล้วนกล่าวถึงว่าในอนาคตเบื้องหน้าของเขาจะต้องกลายเป็นผู้ที่ครองราชย์เป็นกษัตริย์อาเมน所以当约瑟做了这个梦之后หลังจากที่โยเซฟได้ฝันเช่นนี้แล้ว他就告诉他的哥哥ก็เลยไปบอกพวกพี่ๆของเขา也告诉他的爸爸妈妈ก็บอกกับพ่อแม่ด้วย然后最重要的就是啊他的生活完全是按照这个梦的在这个梦的约束跟管制底下来过生活หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมและชี้นำของนิมิตนี้อาเมน但是他的经历呢并不是像这个梦里面所说的一样แต่ประสบการณ์ของเขากลับไม่เหมือนกับนิมิตที่เขาได้ฝันไว้在梦中他好像大家都向他下拜ในความฝันนั้นทุกคนล้วนมากราบไหว้เขา等到实际的生活中他所经历的他却是被下到坑里面去แต่ว่าในประสบการณ์ของเขานั้นเขากลับต้องลงไปที่คุกมืด然后被卖到埃及去เขาถูกจับขังนะครับแล้วก็ไปที่อียิปต์然后被卖到人家家里去做奴仆ไปขายไปกลายเป็นทาสอยู่ที่อียิปต์ Amen但是非常的奇妙เป็นเรื่องที่อัศจรรย์在这一切的过程当中ในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้约瑟都没有反抗โยเซฟกลับไม่ได้ต่อต้านใดๆ Amen他完全是顺服在神的主宰权柄底下เขาอยู่ภายน้อมน้อมอยู่ภายใต้อำนาจแห่งพระอันทรงฤทธิ์ของพระองค์อย่างสิ้นเชิง AmenHow来我们就看见他的梦在三个阶段里面逐渐的得着应验แล้วก็เรามองเห็นว่าความฝันของเขานั้นได้รับการสำเร็จในสามช่วงขั้นตอน第一他首先在这个护卫长就是波提乏的家里面得着了应验ก่อนอื่นนั้นสิ่งนี้เขาได้รับความสำเร็จเป็นจริงนั่นก็คือในด้านของที่บ้านของโฟติฟาอาเมน他在他们家做奴仆เขาเป็นทาสอยู่ที่นั่นแต่他是一个有神与他同在的人แต่ว่าเขาเป็นผู้ที่มีการสถิตอยู่ของพระองค์ Amen神使他手中所办的事都亨通ก็คือเขาพระเจ้าได้ทำให้สิ่งที่เขากระทำนั้นได้มีการเจริญรุ่งเรืองเจ้า主人也看出来了แล้วก็เจ้านายของเขาก็มองเห็น这个仆人跟所有其他仆人不一样ก็คือทาสคนรับใช้คนนี้กับคนอื่นไม่เหมือนกัน所有的事交到他的手中都完全非常顺利นั่นก็คือว่าเมื่อเอางานทุกอย่างวางไว้ในมือของเขามอบให้กับเขาทุกอย่างล้วนราบรื่นอาเมน所以啊主人啊就将几乎所有的事情都交给了他เพราะฉะนั้นเจ้านายก็เลยได้เอาบรรดาทุกอย่างทุกเรื่องราวมอบให้แก่เขาเป็นคนจัดการ那我们从这一面我们也可以说他实在在波提乏这个护卫长护卫长的家中啊他在那里做王了ก็ถือว่าเวลานั้นเนี่ยเขาก็สามารถเป็นเหมือนกับกษัตริย์ที่อยู่ในบ้านของโฟติฟา当然后来他的这个波提乏的妻子来试诱他แต่ว่าเนื่องจากภรรยาของโฟติฟานั้นมาทดลองเขา最后他被下到监里面去สุดท้ายก็เลยต้องไปอยู่ในคุกมืด比原来的这个经历更差ก็คือประสบการณ์แย่ยิ่งกว่าเมื่อก่อน原来做奴仆เดิมทีเป็นทาส现在下到监牢里面去ตอนนี้ก็คือตกอยู่ไปในคุกมืด更往下再一层了ก็เรียกว่าตกลงไปเรื่อยๆ但是呢很奇妙他是一个有神同在的人แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่แปลกอีกก็บอกว่าเขามีการสถิตอยู่ของพระเจ้า无论他在哪里ไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหน他所做的事情都是亨通的ทุกสิ่งที่เขาก็ทำนั้นก็ล้วนแต่รุ่งโรจน์在监狱里在牢中也不例外ก็คือแม้กระทั่งอยู่ในคุกมืดเป็นนักโทษก็ไม่เป็นอาเมน所以这个管监狱的人呐又把所有的囚犯都交在他的手中了เพราะฉะนั้นพัสดีก็เลยนำนักโทษทั้งหมดที่มีอยู่ก็มอบให้เขาเป็นผู้ดูแล所以他的梦又第二阶段得着应验了เพราะฉะนั้นความฝันของเขาก็คือช่วงที่สองก็ได้การสำเร็จ就是啊在监狱中他也在那边做王ก็คือพูดง่ายคือเป็นกษัตริย์อยู่ในคุกอาเมน并且因为他有神同在แต่แล้วก็เนื่องจากเขามีการสถิตอยู่ของพระองค์他不但自己做梦เขาไม่เพียงแต่ฝัน他能够帮别人解梦เขายังสามารถแก้ฝันให้กับคนอื่นด้วยอาเมน我们就知道这两个一个司酒长一个司膳长啊被下到监里面去เราก็รู้ว่ามีหัวหน้าพนักงานเครื่องเสวยกับพนักงานจอก
เล่าหมุนนั้นก็คือถูกจับไปขังในคุก跟他关在一起ก็คือถูกขังคุกอยู่ด้วยกันนะ他们两个人都做了梦แล้วก็สองคนนี้ก็ฝันเหมือนกัน哎他们不懂什么意思ก็พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร哎他们就告诉了约瑟พระเยซูก็เลยไปบอกโยเซฟ哎约瑟就把他们的梦啊讲解给他们听โยเซฟก็เลยแก้ฝันให้แก่ทั้งสองคน虽然他自己的梦还没有应验แม้ว่าความฝันของเขายังไม่สำเร็จเป็นจริง但是他能够帮别人解梦แต่ว่าเขาก็สามารถแก้ฝันให้กับผู้อื่น所以他是在信心里面来说话เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงได้พูดอยู่ในความเชื่อ他不在他自己的感觉里面ไม่ได้พูดอยู่ในความรู้สึกของตัวเอง哎借着这样的解梦โดยอาศัยการแก้ฝันเช่นนี้哦他就从监狱里面被释放出来ก็เลยได้รับการปล่อยออกมาจากคุก被带到了法老被带到了当时埃及王的面前ก็คือพูดง่ายๆคือถูกไปนำวางไว้ต่อเบื้องหน้าของกษัตริย์ฟาโรห์อาเมนแล้วไอจีคือ当时啊地上啊最强大的国家เวลานั้นเนี่ยอียิปต์เป็นประเทศที่เข้มแข็งที่สุดในโลกแล้วมาไปได้到法老的面前เมื่อถูกนำไปอยู่ต่อหน้าของกษัตริย์ฟาโรห์เอ๊ะ这法老也做了个梦ฟาโรห์ก็ฝันเช่นกันเอ๊ะ感谢主约瑟又为法老解梦ขอบคุณพระองค์โยเซฟก็แก้ฝันให้กับฟาโรห์借着为法老解梦啊使他能够在埃及全地来做王เพราะฉะนั้นโดยการแก้ฝันให้ฟาโรห์เขาเลยสามารถกลายเป็นกษัตริย์ที่ปกครองทั่วทั้งแผ่นดินอียิปต์所以亲爱的弟兄姊妹你有没有看见呢เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายมองเห็นหรือเปล่า哎这个成熟的这个约瑟啊在成熟生命啊掌权的一面跟这个梦是息息相关的เพราะฉะนั้นเนี่ยโยเซฟในด้านของการครองราชย์ของเขาของชีวิตที่สูงงอมนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับความฝันของเขาอย่างสิ้นเชิง所以今天对我们信徒来说也是一样เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพวกเราซึ่งเป็นผู้เชื่อก็เช่นเดียวกัน我们要成熟要能够做王吗เราจะเป็นผู้ที่สุขงอมแล้วก็สามารถครองราชย์เป็นกษัตริย์ได้หรือเปล่า所以第一我们先要有梦ประการแรกก่อนอื่นเราต้องมีความฝัน需要有意向เราก็ต้องมีนิมิต然后第二我们需要照着我们所看见的意向去生活หลังจากนั้นเนี่ยประการที่สองเราต้องดำเนินชีวิตตามนิมิตที่เรามองเห็นนี้然后最后我们就会在生命中来做王สุดท้ายเราก็จะสามารถกลายเป็นกษัตริย์ครองราชย์ในชีวิต好我们来看一下这一周的这个纲目ในของล่างนะครับ这一周总共有三个大点มีทั้งหมด3เลขลงมาด้วยกัน第一个大点主要是讲到这个约瑟他的掌权啊他的掌权的特征是什么ก็คือในเลขโรมันที่1นั้นก็ได้พูดถึงประเด็นของการครองราชย์ของโยเซฟจงก็มี7 点มีทั้งหมดประเด็น7ด้านที่สำคัญ然后第二个大点就告诉我们ส่วนประการเลขโรมันที่2นั้น约瑟他在承受生命的掌权的时候他有些什么经历แล้วก็โดยการครองราชย์ของเขานั้นได้ประสบการณ์กับอะไรบ้างอาเมน那最后第三大点ส่วนเลขโรมันที่3讲到他做王以后หลังจากที่เขาได้เป็นกษัตริย์天下先有七年的这个丰年ก็เขาเรียกว่ามีปี7ปีที่อุดมสมบูรณ์然后接着有七年的荒年แล้วก็มี7ปีที่กันดารอาหารแห้งแล้ง那时候天下所有的粮食啊都用完了เพราะฉะนั้นในเวลานั้นทั่วทั้งแผ่นดินโลกอาหารนั้นหมดแล้ว所以啊世界各地的人都来到约瑟那里要买粮食เพราะฉะนั้นทั่วทั้งแผ่นดินโลกคนก็เลยต้องมาซื้ออาหารกับโยเซฟ就需要付出代价ก็คือต้องจ่ายราคาอาเมน所以第三大点它是一个掌权的一个应用เพราะฉะนั้นเลขโรมันที่3จึงถือว่าเป็นการปรับใช้ในด้านของการครองราชย์哎就说到说今天我们想要掌权吗วันนี้เราอยากจะเป็นผู้ที่ครองราชย์หรือเปล่า我们想要做王吗เราอยากจะเป็นกษัตริย์มั้ย哎我们需要付代价เราก็ต้องจ่ายราคาอาเมน好我们从第一个大点来看เรามาดูเลขโรมันที่1นะครับ这边有总共7个点7个特征มีลักษณะพิเศษ7ประการ第一个重点เลขโรมันอะไรบาลีหนึ่งอ่า主要是讲到基督构成到约瑟的里面那ก็คือประเด็นสำคัญกล่าวถึงพระคริสต์ถูกก่อรูปเข้าสู่ในตัวยาโยเซฟ我们可以简单的说他是一个有基督的人เราสามารถกล่าวได้ว่าเขาเป็นผู้ที่มีพระคริสต์ Amen他能够经历过所有这些的环境เขาสามารถผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้不是靠着他自己ไม่ใช่อาศัยตัวเขาเองอ่า没有任何一个人能够经历过这些的环境ไม่มีใครสักคนที่สามารถผ่านขั้นตอนเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง不是约瑟乃是基督构成到他的里面ไม่ใช่ตัวเขาแต่เป็นพระคริสต์ก่อรูปอยู่ภายใน我们也可以说他在第一周年所启示乃是一个构成的基督เราสามารถกล่าวได้ว่าเลขอารบิกที่1นั่นก็คือพระคริสต์ที่ถูกก่อรูปอาเมน第二重点ส่วนอารบิก2给我们看见他一直享受主的同在เขานั้นก็คือมีการรับสุขการสถิตอยู่ของผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ刚才已经讲过了เมื่อกี้พูดไปแล้ว无论是在这个护卫长的家里面或者在监狱里面
ไม่ว่าอยู่จะอยู่ในเรือนของโฟติฟาก็ดีหรือว่าอยู่ในคุกก็ดี他都是有神的同在เขาร่วมมีการสถิตอยู่ของพระเจ้า一个人怎么会有神的同在呢คนคนหนึ่งจะมีการสถิตอยู่ของพระเจ้าได้อย่างไร你怎么知道呢ท่านรู้ได้อย่างไร因为他所做的事他都非常的亨通เพราะว่าสิ่งที่เขาก็ทำนั้นล้วนรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อาเมน亨通在这里的意思不仅是顺利รุ่งโรจน์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าราบลื่นแค่นั้นอาเมน这个字啊，在原文的意思啊，是啊，繁茂的，是兴旺的。ก็คือจะเจริญรุ่งเรือง，不只是顺利的，ไม่ใช่แค่ราบลื่น。所以这是说出什么呢？นั่นก็คือหมายว่าไง？说出他在那里所经历的乃是复活的基督。นั่นก็คือเขาประสบการณ์กับพระคริสต์ที่อยู่ในการเป็นขึ้น。虽然外面的环境啊是非常的低的，แม้ว่าสภาพแวดล้อมนั้นมันจะเขาเรียกว่าแย่，叫他受限制，ให้เขาถูกจำกัด，叫他没有办法，好像啊。被高举得着显扬ก็คือคล้ายกับว่าไม่ได้ทำให้เขาสามารถได้รับการยกชูขึ้น但是在他里面的这位基督啊是一个复活的生命แต่พระคริสต์ที่อยู่ภายในเขานั่นก็คือชีวิตในการเป็นขึ้น外面受限制ภายนอกถูกจำกัด但是他里面的生命不受限制แต่ชีวิตที่อยู่ภายในเขาไม่ถูกจำกัด使他凡事亨通啊ให้เขานั้นทุกสิ่งนั้นล้วนเจริญรุ่งเรือง所以在这边我们看见复活的基督เรามองเห็นพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นอาเมน第三个重点เรียกอะไรไปอีก3讲到他为啊这个司酒长跟司膳长来解梦บอกว่าเขาได้แก้ฝันให้กับพนักงานน้ำงุ่นกับพนักงานเครื่องเสวย他有信心和胆量来说这样的话เขามีความเชื่อและมีความกล้าหาญในการพูดถ้อยคำเหล่านี้他不看自己的经历เขาไม่ดูประสบการณ์ของตัวเอง亲爱的弟兄姊妹พี่น้องที่รักทั้งหลาย我们做基督徒有一个很重要的点เราเป็นคริสเตียนนั้นมีประเด็นหนึ่งที่สำคัญมาก每一次当我们进入神圣的启示的时候ทุกครั้งที่เราเข้าสู่การหลักความจริงแห่งอันศักดิ์สิทธิ์นั้น我们不能够看自己ไม่อาจจะมองดูตัวเอง什么时候你一看自己เมื่อท่านมองดูตัวเองเมื่อไหร่你就失望了ท่านก็ผิดหวัง灰心了ท้อแท้甚至跌倒了จนกระทั่งสะดุดล้ม看自己不行ดูตัวเองไม่ไหว你看别人更不行ดูคนอื่นก็ยิ่งแย่对主最后就失望สุดท้ายก็เลยผิดหวังต่อพระองค์所以不能够看自己เพราะฉะนั้นห้ามมองตัวเอง我们只能够看神เราเพียงแต่มองพระเจ้า只能看神的话มองดูที่พระคำของพระเจ้า越看神越看神的话我们就越有信心เรายิ่งมองดูที่พระเจ้ามองดูที่พระคำของพระองค์ก็ยิ่งมีความเชื่อ越有胆量ยิ่งมีความกล้า这边纲目告诉我们说穆安德烈说过ของล่านั้นก็บอกว่าแอดดูเมเรย์เคยกล่าวว่า一个好的话语直视ก็คือผู้ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติแห่งพระคำที่ดีนั้น他所说的总是要超过他所看见สิ่งที่เขาพูด超过他所经历的สิ่งที่เขาพูดนั้นสิ่งที่เขามองเห็นจำต้องเหนือกว่าสิ่งที่เขาได้ประสบการณ์อาเมน这个点我们也可以说他经历了什么样的基督呢แล้วตรงนี้เรากล่าวว่าเขาประสบการณ์กับพระคริสต์เช่นไร我们可以说他经历了这位升天并且得胜的基督เรากล่าวได้ว่าเขาประสบการณ์กับพระคริสต์ผู้เสด็จสู่สวรรค์และเหนือล้ำอาเมน因为基督不止复活พระคริสต์ไม่เพียงแต่เป็นขึ้น他超越了พระองค์นั้นเหนือล้ำด้วย超越了他现实所看得见的情形ก็คือเหนือล้ำต่อสภาพการทุกอย่างที่มองเห็นอาเมน他升到了天上ก็เลยขึ้นไปสู่สวรรค์ฮาเลลูยา这是一个得胜的标记นี่ก็คือเครื่องหมายของการที่มีชัยชนะ好我们来看第四个重点เรามาดูอาราบิก4这边讲到他是被摆在监牢里面บอกว่าเขาได้ถูกขังไว้ในคุกใต้ดิน真正要做王的人คนที่จะเป็นกษัตริย์จริงๆ需要有很长的时间被摆在监牢里面ก็ต้องมีช่วงเวลาที่ยาวนานที่ต้องอยู่ในคุก我们没有一个人喜欢坐监牢了เราไม่มีใครสักคนที่ชอบติดคุก非常不舒服ไม่สบายเหลือเกิน没有自由ไม่มีอิสระ完全被人管制ถูกคนอื่นควบคุม但是啊这个是做王必须要经过的操练แต่ว่านี่คือการขั้นตอนของการผ่าที่ต้องผ่านในการฝึกฝนในการเป็นกษัตริย์我们必须要先留在监牢里เราต้องอยู่ในคุกก่อน到最后直到我们毕业จนกระทั่งเมื่อเราจบการสำเร็จการศึกษา千万不要做一个逃狱的人เราอย่าได้เป็นพวกที่หนีคุก挖地道เขาเรียกว่าขุดดินขุดดินหนี为了跑出监狱เพื่อจะได้หนีคุก不要这样做อย่าได้ทำเช่นนั้น这样我们就没有办法做王了อย่างนี้เราก็ไม่อาจเป็นกษัตริย์ได้แล้ว那在这一点我们看见什么样的基督呢แล้วตรงนี้เรามองเห็นพระคริสต์เป็นแบบไหน我们看见一位钉十字架的基督เรามองเห็นพระคริสต์ผู้ถูกตึงตาย Amen 我们被摆在十字架上เราถูกวางไว้บนกางเขน不要从十字架上跳下来ก็คืออย่าได้กระโดดลงมาจากกางเขน要留在那里ต้องอยู่ที่นั่น只等到时期满足จนกระทั่งเวลาครบกำหนดบริบูรณ์三天神就叫你复活สามวันพระเจ้าก็เรียกให้ท่านเป็นขึ้นอาเมน第五个点
เลขอาราบิก5他讲到说他的说话乃是照着属天的意象บอกว่าเขาพูดตามนิมิตฝ่ายสวรรค์属天的意象นิมิตฝ่ายสวรรค์就是照着神经纶的真理来说话นั่นก็คือพูดตามนิมิตแห่งหลักความจริงหลักความจริงแห่งนิมิตของพระเจ้าอาเมน那我们可以说在这一点上他经历了这位启示的基督ตรงนี้เรามองเห็นถึงพระคริสต์ผู้ถูกเปิดเผยอาเมน这位基督是满了启示的พระคริสต์ผู้นี้เต็มไปด้วยการเปิดเผย保罗说神乐意将他的儿子启示在我们的里面保罗กล่าวว่าพระเจ้านั้นทรงพอพระทัยที่จะเปิดเผยพระบุตรของพระองค์ในตัวเขา他也为教会祷告将那赐人智慧和启示的灵赐给我们แล้วก็เขายังได้อธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาให้ประทานวิญญาณสติปัญญาและการเปิดเผยให้แก่พวกเรา所以你每一次享受基督เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรารับสู่พระคริสต์你越被基督充满ท่านยิ่งถูกพระคริสต์เติมเต็ม你就越有启示ท่านก็ยิ่งมีการเปิดเผย照使你能够照着意象来说话เพื่อเราสามารถพูดตามนิมิตนั้น照着真理来说话พูดตามหลักความจริง Amen 第六个点ประการที่6就讲到他后来登了宝座บอกว่าเขาได้ขึ้นบัลลังก์แล้ว他得着了荣耀并且领受恩赐ก็คือได้รับสง่าราศีและของประทานอาเมน这一点我们可以说他是这位升天并且是得荣的基督เรากล่าวได้ว่านี่ก็คือพระคริสต์ที่อยู่ในการเสด็จสู่สวรรค์และได้รับสง่าราศี登宝座了พระคริสต์ได้ขึ้นบัลลังก์แล้ว开始掌权了เริ่มต้นปกครอง他不是得着了荣耀ไม่เพียงได้รับสง่าราศี他也领受了恩赐ยังได้รับของประทานมาอีกด้วย这个恩赐啊有三方面ของประทานนั้นมีอยู่3ด้าน第一就是他的戒指หนึ่งก็คือแหวน表征啊圣灵的印记ก็คือเป็นหมายเล็งถึงการประทับตาของพระวิญญาณบริสุทธิ์这是在我们重生的时候得救的时候就得着的ก็คือหลังจากที่เราได้รับความรอดเราได้การบังเกิดใหม่เราก็ได้รับสิ่งนี้在路加15章那一个浪子回到父的家里面ก็เหมือนกับบุตรน้อยพระเนจรในลูกาบทที่15ที่กลับมาถึงบ้านของบิดา回到父家เมื่อกลับมาถึงบ้านของบิดา第一啊父亲啊为他穿上了上好的袍子บิดาก็เลยเอาเสื้อผ้าอย่างดีให้เขา然后再来就给他戴上了戒指แล้วก็ได้รับแหวนมาให้แก่这个戒指一戴上啊เมื่อแหวนนั้นมาสวมให้แก่เขา感谢主就把我们套住了ก็คือค่อยๆว่าจับเราแล้วจับเราได้แล้วฮาเลลูยาฮาเลลูยา把我们完全抓住了ก็คือพูดง่ายๆพงจับเราอย่างสิ้นเชิงแล้วอาเมน感谢主从我们得救重生那年开始เพราะฉะนั้นเริ่มแต่วันที่เราได้ความรอดในวันนั้น神就把圣灵放在我里面做印记พงนั้นได้ทรงนำพระวิญญาณนั้นวางไว้อยู่ภายในเราเป็นตราประทับ在我们里面一直盖印盖印盖印เพราะฉะนั้นพงอยู่ภายในเราก็ประทับตาอยู่ตลอดเวลา直到我们身体得赎的日子จนกระทั่งถึงวันที่ร่างกายของเราได้รับการไถ่阿门。这个打印有三方面。การประทับตานั้นมี3ด้าน。第一，我们有印的形状。หนึ่งก็คือมีลักษณะของตาประทับ。每一个印都有它的形状。ก็คือการเขาเรียกว่าตาประทับเนี่ยมีลักษณะของมันเอง。而这个圣灵的印呢，它是满了基督的形象。แล้วก็การประทับตาประทับของพระวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยพระฉาพระลักษณะของพระคริสต์พระฉายาของพระคริสต์。第二。ประการที่สอง。印墨它有一种的数值跟成分。ก็คือน้ำหมึกที่ใช้ประทับตานั้นมีองค์ประกอบแล้วก็ธาตุแท้อยู่อาเมนเมื่อนี้盖上去เมื่อท่านประทับลงไป那个墨就渗透到这个纸上面去ก็คือน้ำหมึกนั้นก็ซึมซาบทั่วทั้งกระดาษนั้นฮาเลลูยาฮาเลลูยา我们不只有外面的形状เราไม่มีเนี่ยลักษณะทางภายนอก我们还有里面的数值啊แต่ว่ายังมีธาตุแท้ที่อยู่ทางภายใน是什么呢นั่นคืออะไร就是神圣的三一啊นั่นก็คือตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์借着那灵啊天天渗透到我们里面了哦对啊สายพระวิญญาณนั้นทุกวันก็มาซึมซาบซาบเราอาเมน还有第三方面ประการที่สาม这个盖印啊通常是说出一种主权ก็คือการประทับตานั้นก็ชี้ถึงความเป็นเจ้าของ这本书我买来了ก็คือหนังสือนี้ข้าพเจ้าซื้อมา我付了代价了ข้าพเจ้าก็จ่ายเงินไปแล้ว从今以后这个书属于我了เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ต่อไปก็เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า我就可以在这个书上面把我自己的印章盖上去ก็เลยเอาตาประทับของตัวเองก็ประทับตาลงไป所以在我们身上都有耶稣的印记啊。เพราะฉะนั้นบนตัวของเราจึงมีรอยตราประทับของพระคริสต์说出什么说出我们不再属于自己เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราทั้งหลายไม่เป็นของตัวเอง我们也不属这个世界เราทั้งหลายก็ไม่เป็นของโลกนี้我们属于谁啊เราเป็นของใคร我们属于神啊เราเป็นของพระเจ้า属于基督了เป็นของพระคริสต์好这是第一方面的恩赐นี่ก็คือของประทานในด้านที่หนึ่ง第二方面就说到这个衣服ต่อมาพูดถึงด้านที่สองคือเรื่องของอาภรณ์เสื้อผ้า这个衣服就说出啊基督是我们的义
นั่นก็คือพระคริสต์ที่เป็นความชอบธรรมของเรา有两方面有2ด้าน第一方面是客观的义ด้านหนึ่งก็คือความชอบธรรมที่เป็นทัศนะภายนอก是啊为使我们能够在神面前被称义เพื่อให้เราสามารถได้รับการโปรดให้ชอบธรรมต่อเบื้องพระของพระเจ้า这是我们在得救的时候一信主就得着了เมื่อเราได้รับความรอดเชื่อพระองค์ในวันนั้นก็ได้รับ但是我们还需要有第二件的衣服。แต่ว่าเราอาจจะต้องมีเสื้อผ้าหรือว่าอาภรณ์ชุดที่สอง在我们整个基督徒生活的这一段期间里面，ในช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตคริสเตียนตลอดทั้งชีวิตของเรา，我们需要活出基督作为我们主观的义。เราหลายจำต้องดำเนินชีวิตออกซึ่งพระคริสต์ผู้เป็นความชอบธรรมที่เป็นทัศนะภายใน。而这第二件的衣服，这个主观的义，要使我们有资格。在主回来的时候能参加羔羊的婚宴แล้วก็เสื้อผ้าตัวที่สองหรือว่าความชอบธรรมที่เป็นทัศนะภายในนี้ก็จะทำให้เราหลายมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าสู่งานเลี้ยงในอาณาจักรของพระเมสสโปดกอาเมน简单的说第一件衣服使我们能够得救นั่นพูดอย่างง่ายๆว่าเสื้อผ้าตัวที่หนึ่งก็คือให้เราได้รับความรอด第二件衣服使我们能够得胜ส่วนตัวที่สองให้เราได้รับชัยชนะ我们不只要做得救的基督徒เพราะฉะนั้นเราไม่เพียงแต่เป็นคริสเตียนที่ได้รับความรอด我们更是要做一个得胜的基督徒เราจำต้องเป็นคริสเตียนที่มีชัยชนะด้วยอาเมน我们怎么能够得胜呢？แล้วจะชัยชนะได้อย่างไร？我们怎么能活出基督做我们主观的义呢？แล้วเราจะดำเนินชีวิตออกซึ่งพระคริสต์ผู้เป็นความชอบธรรมที่เป็นทัศนะภายในได้อย่างไร？那个秘诀就是在于第三项的恩赐。เคล็ดลับนั่นก็คือด้านที่สามของของประทาน。就是这个金链。นั่นก็คือสร้อยคอ。阿门。这个金链是戴在脖子上。สร้อยคอทองคำนั้นอยู่ที่คอ。我们都知道脖子颈项就表征我们这个人的意志。ก็คือเขาเรียกว่าคอนั้นเล็งถึงความตั้งใจของเราเออ金链啊是很美丽的对不对啊ส่วนสร้อยคอทองคำก็คืองดงามอ所以这里的意思就是说ความหมายในที่นี้ก็คือ神赐给顺从之人的圣灵นั่นก็คือพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณนั้นแก่ผู้ที่นอบน้อม也说出我们这个人已经完全的被征服并且降服在神的面前แล้วก็ยิ่งกว่านั้นตัวเราคนนี้ก็ถูกสยบและถูกพิชิตแล้ว所以我们若是天天向着神的话说阿门ถ้าว่าทุกวันเราอาเมนต่อพระคำของพระเจ้า顺从那灵的这个引导แล้วก็นอบน้อมต่อการนำพาของพระวิญญาณนั้น我们就自然而然活出基督作为我们的义แล้วเราก็จะดำเนินชีวิตออกซึ่งพระคริสต์ผู้เป็นความชอบธรรมของเราโดยอัตโนมัติ使我们能成为得胜者เพื่อเราสามารถกลายเป็นผู้มีชัยชนะ好第七个点ประการที่7我们看到他娶了一个外邦妻子เขาโยเซฟเนี่ยได้รับหญิงต่างชาติมาเป็นภรรยา叫做亚西娜เรียกว่าอาฮนัดอาเมน这是什么预表呢？เป็นแบบเล็งถึงอะไร？哎，这非常的奇妙。นี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์。这个是啊，他在被他哥哥弃绝的这段期间啊，他所娶的妻子。ก็คือเขาได้รับภรรยาในช่วงเวลาที่ถูกพี่ปฏิเสธ。啊，就表征基督啊，在被以色列人啊，就是他肉身的这些兄弟啊，弃绝的这一段，就是召会期间所得着的外邦召会。ก็คือในช่วงเวลาที่ชาวยิวซึ่งเป็นพวกพี่ๆน้องๆของพระองค์นั้นปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็ได้รับชาวต่างชาตินั่นก็คือคริสตจักรมาเป็นภรรยาโอ้这真是何等的预表นี่เป็นภาพบรรยายที่สุดยอด并且他从这个妻子生了两个儿子แล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็ได้คลอดลูกออกมา2คน老大叫做马拿西คนแรกเรียกว่ามานาเซ然后叫以法莲คนที่สองเรียกว่าเอฟราอิม以法莲这马拿西的意思就使之忘记啊มานาเซความหมายก็คือลืม忘记了那个痛苦ลืมไปซึ่งความทุกข์ยากนั้น忘记他被他的兄弟卖到埃及的痛苦ลืมไปซึ่งความทุกข์ยากที่ถูกพี่ๆขายมายังอียิปต์忘记了他没有办法看到他父亲的痛苦แล้วก็ลืมไปซึ่งความทุกข์ยากที่เขาไม่อาจจะพบเห็นบิดาอาเมน不止忘记了痛苦ไม่ใช่แค่ลืมความทุกข์ยาก这个以法莲是什么意思呢เอฟราอิมหมายว่าไง使之繁增啊ก็คือให้บังเกิดผลทวีฟันเย็นบังเกิดทวีไม่ใช่忘记了痛苦ไม่เพียงแต่ลืมไปซึ่งความทุกข์ยากฮาเลลูยา他在复活里面得着了繁增โอ้ในการเป็นขึ้นเขาได้การเพิ่มทวี在痛苦之地得着了繁增ได้การเพิ่มทวีในท่ามกลางความทุกข์ยากอาเมนโอ้何等的经历นี่ประสบการณ์ที่สุดยอด但是要有这样的经历呢必须要有第二大点所说的这个纳灵的管制จะมีประสบการณ์เช่นนี้ก็ต้องมีเล่ห์โรมันที่สองซึ่งกล่าวถึงการควบคุมของพระวิญญาณนั้นการปกครอง
有一件事情是非常的重要。เรื่องนี้มีเรื่องหนึ่งสำคัญมาก啊，在这个纲目里面告诉我们。ในโครงหน้าบอกกับเราว่า，他说纳林的管制比纳林所有其他的方面都要更高。ก็คือการปกครองของพระวิญญาณนั้นสูงส่งกว่าด้านอื่นๆของพระวิญญาณนั้นเสียอีก比纳林的重生要高。比สูงส่งกว่าการบังเกิดใหม่ของพระวิญญาณนั้น纳林的更新纳林的圣别。ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกบริสุทธิ์การเปลี่ยนใหม่ของพระวิญญาณนั้น甚至啊李弟兄说比纳林的建造还要更高。ยิ่งกว่านั้นเนี่ยพี่น้องลียังกล่าวว่าสูงส่งยิ่งกว่าการก่อสร้างของพระวิญญาณนั้นอีกแล้ว什么是纳林的管制呢แล้วอะไรเรียกว่าการปกครองของพระวิญญาณนั้น纳林的管制就是纳林运用神主宰的权柄นั่นก็คือว่าพระวิญญาณนั้นได้ทรงใช้อำนาจสิทธาของพระเจ้า在我们的里外安排所有的环境จัดแจงสภาพแวดล้อมทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกของเรา为着来变化我们为着来磨成我们เพื่อมาเปลี่ยนแปลงและถอดแบบเรา为着将基督更多做到我们的里面เพื่อพระคริสต์สามารถกระทำเข้าสู่ภายในเรามากขึ้น将我们磨成基督的形象เพื่อเราสามารถถูกถอดแบบตามพระฉายาของพระคริสต์อาเมน这个就是纳林的管制นี่แหละเรียกว่าการปกครองของพระวิญญาณนั้น事实上也就是一种钉十字架的生活หรือก็อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าการดำเนินชีวิตที่ตึงกางเขนอาเมน也是在一种生命中作王的生活แล้วก็เป็นการดำเนินชีวิตที่เป็นกษัตริย์ในชีวิตอาเมน都是啊同样的意思ความหมายเดียวกันนะครับ这边总共有十个点ตรงนี้มีอยู่10หัวข้อ因为它是讲到生命的经历พูดถึงประสบการณ์แห่งชีวิต所以啊它有些重复啊เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นถ้อยคำที่พูดซ้ำ我帮大家整理了一下ข้าพเจ้าก็ช่วยจัดให้กับพี่น้อง这里面总共有八个总共有啊这个八个重要的点มี8ประเด็นที่สำคัญ我整理给大家ข้าพเจ้าจัดให้พี่น้องดูนะ第一1就是在纳林的管制之下ก็คืออยู่ภายใต้การปกครองของพระวิญญาณนั้น纳林的管制之下อยู่ภายใต้การปกครองของพระวิญญาณนั้น约瑟的生活完全是在纳林的管制之下การดำเนินชีวิตของโยเซฟนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของพระวิญญาณนั้นอย่างสิ้นเชิงอาเมน第二2在神主宰权柄的带领底下แล้วก็อยู่ภายใต้การนำพาตามอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าอย่างเด็ดขาดอาเมน纳林的管制是里面的การปกครองของพระวิญญาณนั้นเป็นด้านของภายใน但是神主宰的权柄呢这个安排是外面ส่วนการจัดแจงแห่งอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าเป็นเรื่องทางภายนอก所以这个里面跟外面的配合起来เพราะฉะนั้นเมื่อภายในกับภายนอกประสานเข้าด้วยกัน为了来成就神的旨意เพื่อมาทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จอาเมน第三3在神的限制底下อยู่ภายใต้การจำกัดของพระเจ้า他不能想要哭就哭ไม่ใช่อยากจะร้องก็ร้อง想要笑就笑อยากจะหัวเราะก็หัวเราะ在第一次他的哥哥们啊带着银子啊到他那里要去买粮食的时候ก็คือขณะที่พวกพี่ๆเนี่ยจะเอาเงินทองเนี่ยมาซื้ออาหารกับเขา假如是我们啊ถ้าหากว่าเป็นพวกเรา我们一看到我们的哥哥来了พอเห็นพวกพี่ๆมาโอ้这里面的感觉会非常的多了ภายในเนี่ยก็จะได้ไม่ได้ความรู้สึกดี当然非常高兴แน่นอนว่าด้านหนึ่งก็ดีใจ但是高兴可能没有两秒钟就会觉得很生气了ก็คือดีใจเสร็จอาจจะผ่านไปเดี๋ยวก็โมโหอีก因为啊好不容易等到今天了เพราะว่าโอ้มันรอจนถึงวันนี้นานเหลือเกิน你们现在全部站在这个跪在我的面前啊โอ้วันนี้พวกพี่ๆเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราก้มกราบเราแล้ว现在我有绝对的权柄ตอนนี้เนี่ยมีอำนาจสิทธิ์ขาดแล้วในมือ当初你们把我啊这个下到坑里面去เดิมทีเนี่ยพวกพี่ๆเนี่ยจะฉันทิ้งลงไปในหลุม把我卖掉ขายทิ้ง我现在只要一句话ตอนนี้แค่พูดคำเดียว就可以把你们关到牢里面去ก็คือจับพวกพี่ๆขังคุกหมดเลย没有人可以反抗ไม่มีใครต่อต้านด้วย但是啊约瑟没有这样做แต่โยเซฟก็ไม่ได้ทำเช่นนี้就是说出他这个人的脾气他这个人的情绪啊受到了神的限制นั่นก็หมายว่าทั้งโทสะทั้งอารมณ์ของเขาถูกพระเจ้าจำกัดนั่น另外一面呢อีกด้านนึง十多年没有见到哥哥了10กว่าปีก็ไม่เจอหน้าพี่ๆ他第一件事问的就是啊你们的父亲怎么样เรื่องแรกถามคือพวกบิดาของท่านเป็นยังไงบ้าง实在来说他不太想见他的哥哥จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเจอหน้าพวกพี่ๆหรอก最想念的是他的父亲จริงๆแล้วอยากเจอก็คือพ่อนี่แหละ他的哥哥们说我们的父亲都还健在บอกว่าบิดาของเรายังมีชีวิตอยู่我想啊若是我们一般人啊一听到这个话马上就会哭了ถ้าเกิดว่าเราพวกเราส่วนใหญ่คนทั่วๆไปเนี่ยเมื่อได้ยินคำนี้ก็ต้องร้องแน่但是啊他没有哭แต่ว่าเขาก็ไม่ร้อง感谢赞美主ขอบคุณพระองค์那第四呢第四个点阿拉伯四受复活生命的控制ก็คือถูกชีวิตแห่งการเป็นขึ้นควบคุมอาเมน复活的生命ชีวิตแห่งการเป็นขึ้น是超越死了
ก็คือเหนือล้ำกว่าความตาย不是不受死的捆绑的ไม่ถูกความตายผูกมัดอาเมน第五呢5否认己ปฏิเสธตัวเอง真实的真正的背十字架แบกกางเขนอย่างแท้จริงอาเมน这边这个纲目告诉我们非常好คงร่างบอกเราได้ดีมาก什么叫做真正的背十字架อะไรเรียกว่าการแบกกางเขนที่แท้จริง就是啊他不做他能做的事情ก็คือเขาไม่ทำในสิ่งที่เขาทำได้亲爱的弟兄姊妹，พี่น้องที่รักทั้งหลาย，我们最大的能力啊，กำลังฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของเราที่สุด，不是在于我们做什么事情，ไม่ใช่ว่าเราทำอะไรออกมา，是在于我们不做什么事情。แกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราไม่ทำสิ่งใด，或者不说什么话，หรือไม่พูดอะไร。很多时候我们要不说话，หลายครั้งเราไม่พูด，那个能力啊，要比我们说很多话还需要有更大的能力。哦，ฤทธิ์นั้นมันยิ่งใหญ่มันเหนือล้ำกว่าขณะที่เราพูดเสียอีก我们看看主耶稣就很清楚เราก็มองดูที่พระเยซูก็ชัดเจน主耶稣是神的儿子พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า被人控告ถูกคนอื่นกล่าวหา最后啊被人啊定罪挂在钉在十字架上สุดท้ายตึงกางเขนแล้วก็ถูกนำไปไว้บนกางเขน下面的人就说你若是神的儿子你可以救你自己啊ไอ้คนข้างล่างก็บอกว่าถ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ช่วยตัวเองเถิด在那边啊这个戏弄他在那边取笑他哦ที่นั่นอยู่ที่นั่นก็คือย่อเย้ยหัวเราะพง但是啊主耶稣啊没有完全没有任何的反应แต่พระเยซูกลับไม่มีผลสะท้อนใดๆ那你想想看主耶稣他的能力他就是神啊พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า他可以做一切的事情啊พระองค์สามารถทำได้ทุกอย่าง但是他甘愿为着完成神的旨意แต่ว่าพระองค์นั้นยินดีที่ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ被人钉在十字架上ถูกมนุษย์ตึงพระองค์ที่กางเขน这个就是最大的能力นี่แหละเรียกว่าฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาเมน第六个点ประการที่6就是说他做的一切事情都不为自己แล้วก็พระองค์นั้นไม่ได้กระทำสิ่งใดเพื่อตัวเอง只为神和他的子民เพื่อพระเจ้าและพลพรรคของพระองค์เท่านั้นอาเมน在创世纪第五十章第二十节说啊ในเยเรเซบที่50ตรงนั้นกล่าวว่า约瑟对他的哥哥们说โยเซฟได้กล่าวกับบรรดาพี่ๆของเขาว่า他说从前呢你们的意思是要害我เมื่อก่อนเนี่ยพวกท่านก็คือจะทำร้ายเราแต่是神的意思是好的แต่น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นดี为了要使许多人能够存活เพื่อให้คนมากมายสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้อาเมน成就今日的光景แล้วก็มาสำเร็จซึ่งสภาพการที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้โอ้这个真是何等的度量นี่เป็นขนาดที่ยิ่งใหญ่จริงๆ实在来说是的哥哥他的哥哥们就是害他จริงๆแล้วในความเป็นจริงพวกพี่ๆก็ทำร้ายเขาจริงแหละ甚至想要害死他จริงๆแล้วแม้กระทั่งจะฆ่าด้วย但是他说神的意思原是好的แต่ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นช่างดี所以他里面不止生命成熟เพราะฉะนั้นภายในเขาชีวิตไม่เพียงแต่สุขงอม而且他与神是一แต่ว่าก็เป็นหนึ่งกับพระเจ้าด้วย他完全清楚神借着他的哥哥的手来做这一切的事情แล้วก็เขาชัดเจนว่าพระเจ้านั้นทำเรื่องนี้โดยอาศัยมือของพวกพี่ๆเขา目的是什么呢เป้าหมายคืออะไร目的是为着到了那个时候他能够供应粮食给所有全地的人เพราะว่าเพื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเขาสามารถนำอาหารนั้นหล่อเลี้ยงให้กับบรรดาคนผู้คนทั่วแผ่นดินโลกอาเมน这个真是成熟的表现นี่ก็คือเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าตัวอย่างของผู้ที่สุขงอมแล้วอาเมน第七个点วาระที่7 就是国度的生活ก็คือการดำเนินชีวิตแห่งอาณาจักร他所过的生活การดำเนินชีวิตของเขา就是为了要预备做王的นั่นก็คือเตรียมตัวเพื่อเป็นกษัตริย์他每一天都在预备自己要做王เขาได้เตรียมตัวเองเพื่อจะเป็นกษัตริย์ในทุกๆวันอาเมน所以这就是国度的生活เพราะฉะนั้นนี่คือการดำเนินชีวิตแห่งอาณาจักร最后第八สุดท้ายวาระที่8 他完全领会神的美意เขาเนี่ยก็คือเข้าใจถึงพระทัยอันดีงามของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง并且与神的美意合作แล้วก็ยังสามารถร่วมมือกับน้ำพระทัยอันดีงามของพระเจ้าด้วย这个点我刚才已经讲过了เมื่อกี้พูดไปแล้ว最后我们讲第三大点สุดท้ายมาดูเลขลงมาที่3 讲到这个掌权的应用พูดถึงการปรับใช้ของการคงราช就是要付代价ต้องจ่ายราคา这边告诉我们说我们若要得着真实生命的供应ถ้าว่าเราจะได้รับการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตที่แท้จริง必须要付代价ต้องจ่ายราคา生命的供应没有廉价ก็คือการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตไม่มีของฟรีอาเมนไม่ใช่ราคาถูกไม่ใช่ราคาถูก更没有免费啊ยิ่งกว่านั้นไม่ใช่ของฟรีอาเมน需要付代价ต้องจ่ายราคา你付的代价越多ท่านยิ่งจ่ายราคายิ่งมาก你得着的供应越大ท่านก็ยิ่งได้รับการหล่อเลี้ยงยิ่งมาก这边告诉我们有四种的代价ตรงนี้มีการราคาอยู่4อย่าง第一个是他们的银子
หนึ่งก็คือเงินทอง就是钱了ก็คือเงินนี่แหละอาเมน第二就是他们的牲畜สองก็คือการในการดำเนินชีวิตอาเมน第三是田地สามก็คือที่ดิน最后是他们自己สุดท้ายก็ตัวเองอาเมน银子表征生活的便利เงินทองนั้นก็คือเป็นแบบเล็งถึงความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต而牲畜呢表征生活的凭借ส่วนสัตว์ใช้เนี่ยก็คือเล็งถึงสื่อกลางในการดำเนินชีวิต而田地呢表征生活的资源ส่วนที่ดินนั้นก็คือเล็งถึงทรัพยากร而最后呢他们这个人呢สุดท้ายตัวของเขาเองโอ้这个就是最高的代价นี่ก็คือการจ่ายราคาที่สูงสุด亲爱的弟兄姊妹พี่น้องที่รักทั้งหลาย今天我们在主的恢复里面วันนี้เราอยู่ในการฟื้นฟูของพระองค์我们若要做得胜者ถ้าเราจะเป็นผู้มีชัยชนะ要真实的来过教会生活จะมีการดำเนินชีวิตที่จริงแท้จริง第一我们必须要付上这一个银子的代价ก่อนอื่นเราต้องจ่ายเงินทองของเรา就是啊我们要付出生活的便利的代价ก็คือต้องจ่ายความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของเรา姊妹们结了婚了พี่น้องหญิงเมื่อแต่งงาน生了小孩了เกิดลูก你要不要去参加祷告聚会呢？ท่านจะมาประชุมอธิษฐานไหม？哎呀，这个祷告聚会啊，การประชุมอธิษฐานนั้น，这个人最少啊，คนน้อยที่สุด。哎呀，但是教会最需要祷告啊。แต่ว่าคริสตจักรต้องการอธิษฐานมากที่สุด。你说我有孩子啊？บอกว่าข้าพเจ้ามีลูก。哎呀，孩子要读书啊，ลูกต้องเรียนหนังสือ。对，我们要去参加祷告聚会，เราต้องไปประชุมอธิษฐาน就需要付出代价ต้องจ่ายราคา在家里当然是比较便利的啦แน่นอนว่าอยู่ในบ้านมันก็สะดวก你要把小孩带出去当然是不便利的啦แต่ว่าเมื่อจะพาลูกไปแน่นอนว่าไม่สะดวก但是我们需要付代价แต่ว่าต้องจ่ายราคา阿门第二我们需要付出这个牲畜就是这个生活的凭借的代价ต่อมาก็ต้องพูดถึงก็ต้องจ่ายราคาเรื่องของสัตว์ใช้ก็คือสื่อการในการดำเนินชีวิตอ่าเจ้าเป็นสิ่งที่里面弟兄告诉我们ข่าวสารข่าวตอนนี้พี่น้องบอกกับเราว่า什么是我们生活的凭借อะไรเรียกว่าสื่อการในการดำเนินชีวิตของเรา可能是你事业的成就อาจจะการประสบความสำเร็จในการงานของท่าน可能也是你的学位หรือการศึกษาของท่านอ่า可能是你的房子可能是你的车子อาจจะเป็นบ้านหรือรถของท่าน这一切为了要得着主我们都必须要付上这一切的代价ถ้าหากว่าเราต้องได้รับองค์ผู้เป็นเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นต้องจ่ายราคาออกมาเหมือนกันอาเมน最后我们要付上田地的代价ต่อมาก็ต้องจ่ายโดยอาศัยที่ดิน就是我们生活的资源ก็คือทรัพยากรในการดำเนินชีวิตของเราอาเมน最后我们要将我们自己完全的摆上去สุดท้ายก็ต้องนำตัวเองมอบออกมาอย่างสิ้นเชิง好叫我们得着完全生命的供应เพื่อเราสามารถได้การหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตอย่างครบถ้วน Amen求主加强我们ขอพระเจ้าเพิ่มกำลังแก่เราโอ้看见基督的宝贵ให้เรามองเห็นความล้ำค่าของพระคริสต์叫我们付上所有的代价ให้เรายินดีจ่ายราคาทุกอย่าง来应得基督เพื่อได้รับพระคริสต์得着生命的供应ได้รับการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิต Amen